สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้พี่เก้งก็รีวิวกันดั้มอาทิตย์ละ1ตัวนะเป็นกันดั้มลายมัตเตอร์เกตนะครับหรือว่าเรียกย่อๆว่า MG สังเกตตรงนี้ตัวนี้เป็นโมเก่านะครับโลโก้ยังเป็นโลโก้สีแดงอยู่ก็เป็นกันดั้มวิง0 เป็นกันดั้มตัวนึงที่มีลักษณะแปลกตรงที่ว่ามีขนนกนะครับมีปีกเป็นขนนกนั่นเองนะซึ่งมันย้อนแย้งกับเกี่ยวกับความเป็นหุ่นยนต์พอสมควรนะปกติถ้าเกิดวิทยาการก้าวไกลเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องของไอพ่นเจ็ตอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็คงเป็นลักษณะของการนำเสนอนะครับในรูปแบบผสมผสานนั่นเองด้านข้างก็จะมีรูปแบบบล็อกอาร์ตกล่องนะครับก็จะเป็นอย่างนี้มีรายละเอียดของโมตัวนี้นะครับโมตัวนี้เป็นโมยุคเก่าๆหน่อยนะแล้วก็โครงสร้าง MG อะไรมันก็จะแตกต่างจากยุคใหม่ๆพอสมควรแล้วก็ลวดลายดีเทลเนี่ยก็จะมีไม่เยอะนะครับเท่ากับโมใหม่ๆนั่นเองนะนี่นะครับดูเลยด้านข้างกล่องแล้วก็นี่อีกด้านนึงก็จะเป็นลักษณะของการแอคชั่นนะครับการกางปีกปีกนกนั่นเองนะแล้วปีกนกสามารถเป็นโล่กำบังให้ตัวเองได้ด้วยนะแล้วก็ท่ายิงสุดเท่นะครับพร้อมกับปืนคู่2อันแล้วก็ดาบบีมเซเบอร์นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่องคนขับนะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้ผมประกอบไว้แล้วนะเดี๋ยวมาดูคู่มือกันต่อนะครับสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยสำหรับมูยุคเก่านี่ก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษแข็งหน้าปกนะครับอยู่ในกล่องเลยจะอยู่ตรงกลางกล่องก็จะเป็นรูปแอคชั่นเท่ๆนะก็เป็นรูปเหมือนตรงบ็อกอาร์ตกล่องนะครับที่เคยโชว์ไว้ให้ดูก็จะเป็นลักษณะของปีกเอามาบังนะครับก็เป็นวิงกันดั้มซีโร่โมบิลซูท XXXGOOWO นั่นแหละก็ประมาณนั้นรายละเอียดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับภาษาญี่ปุ่นในส่วนของคู่มือหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะเหมือนพิมพ์เขียวหันข้างนะกันดั้มวิงซีโร่นะครับโมบิลสูตรจากเอลิทวอร์นะตรงนี้ก็เปิดออกมาก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับก็คงเป็นอ่านไม่ออกภาษาญี่ปุ่นหมดเลยข้ามไปนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะก็ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเช็คแผงรันเนอร์นะครับว่ามีให้ทั้งหมดกี่แผงนะก่อนที่จะซื้อก็เช็คดีๆนะขาดสักหนึ่งแผงนี่ประกอบไม่เป็นตัวเลยนะโอเคนะครับด้านข้างก็จะมีนี่นะครับตรงนี้ก็จะบอกรายละเอียดสัดส่วนเมคานิกอธิบายต่างๆนานานะครับตามสไตล์นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของอาวุธก็คงเป็นการบอกเรื่องราวนะฮะตรงกลางเล่มก็จะเป็นภาพสีนะครับก็จะมีบอกรายละเอียดนะครับก็นี่เลยประมาณนี้ท่าต่างๆรายละเอียดงานประกอบเสร็จตรงนี้ก็จะบอกการเพ้นติ้งก็คือการให้เฉดสีนะครับจะได้ไปซื้อสีมาให้ตามพูดง่ายก็คือให้มันตรงกับในอนิเมะคอมิกอะไรแบบนี้นะก็คร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวไปเจอตัวจริงของพี่เขาเลยดีกว่ากันดั้มวิง0มาแล้วครับก็เป็นตัว MG เทียบกับมือผมนี่นะประมาณนี้ MG เนี่ยส่วนใหญ่ส่วนสูงก็จะประมาณไม่เกิน22เซนนะครับก็เป็นสเกล1ต่อ100นะ MG ก็ย่อมาจากมัตเตอร์เกรดนะครับด้านหลังผมขอหมุนให้ดู1รอบนะนี่ก็จะเป็นลักษณะปีกนะครับปีกด้านหลังโอ้โหตัวนี้ก็ได้มานานแล้วนะนานจนสีพลาสติกมันก็กลายเป็นสีเหลืองก็คงจะรู้นะครับว่ามันนานขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับรายละเอียดกันอีกรอบขอขยับมาให้ดูใกล้ๆนะครับในส่วนของหัวขอซูมครับเฉดสีของกันดั้มตัวเอกเนี่ยก็คงเป็นสีแม่สีนะครับก็เป็นเหลืองน้ำเงินแดงนะแล้วก็ขาวนะครับรายละเอียดหัวเนี่ยก็จะเป็นปีกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขาสองขานะครับมีขายาวอันนึงแล้วก็ขาสั้น2อันนะครับแล้วก็มีลักษณะเหมือนตรงนี้ให้รายละเอียดเหมือนใบหูนะแต่ตัวนี้ก็หน้าตาเนี่ยผมว่าเท่นะครับหัวเนี่ยก็หมุนได้อิสระพอสมควรเลยไม่ค่อยติดอะไรนะครับนี่นะครับก้มเงยได้นี่ประมาณนี้เลยนะแต่ชอบตรงหน้าอกนะครับมีเป็นลำแสงเหมือนพลังงานอุลตร้าแมนอ่ะประมาณนั้นถ้าเกิดใครดูอุลตร้าแมนนะก็จะเป็นคร่าวๆส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมขอขยับปีกไปก่อนปีกนี่มันเกะกะจริงๆนะปีกนกโอเคขอขยับปีกได้ไปด้านหลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอถอดปืนออกก่อนจะได้เห็นรายละเอียดของจุดขยับได้ชัดเจนตรงนี้ก็จะเป็นหัวไหล่ครับหัวไหล่ก็ขยับขึ้นลงได้นะเพื่อเอาไว้แสดงท่าทางนะครับตรงมือเนี่ยก็เป็นลักษณะเป็นสามารถพูดง่ายๆก็คือมันสามารถขยับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้แล้วก็หมุนได้360องศานะครับประมาณนี้โอเคส่วนข้อ2นะครับก็จะเป็นดับเบิลจอยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้1จุดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีก1จุดนะครับนี่เลยเวลาขยับท่าขยับจัดท่าทางเนี่ยก็อิสระนะครับงานของบันไดเนี่ยจุดขยับมันจะแข็งแรงอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็เรื่องเดือยยิ่งยุคเก่าๆเนี่ยหายห่วงเลยนะครับในส่วนของเอวเอวก็จะมีกระโปรงหน้านะครับตามสเต็ปเพื่อบังจอยแล้วก็จุดที่เป็นต้นขานะครับเอวก็สามารถหมุนได้นะครับก็จะติดตรงนี้นิดหน่อยก็แค่หมุนปรับอารมณ์นะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะแค่ปรับอารมณ์เฉยๆนะครับก็จะประมาณนี้เลยในส่วนของเอวขอซูมออกขอมารีวิวปีกนิดหน่อยนะปีกเนี่ยข้อเสียเวลาผ่านการเวลาไปเยอะเนื่องจากตรงเนี้ยมันเป็น PVC พูดง่ายก็เป็นยางแหละนะเวลามาต่อกับพลาสติก ABS พอนานๆไปมันจะเหลืองสังเกตว่าปีกมันเหลืองนะครับปีกมันเริ่มเหลืองเพราะว่าด้วยการเวลาด้วยอะไรเนี่ยด้วยการเก็บด้วยอุณหภูมิของประเทศไทยเนี่ยแล้วก็มันจะหลุดง่ายนะครับหลุดง่ายจริงๆถ้าเกิดใครมีอ่ะจะเข้าใจทุกคนเลยนะครับก็จะเป็นส่วนของปีกอ่ะเดี๋ยวมารีวิวขาก่อนตัวกระโปรงหน้าเนี่ยเปิดมาเลยถ้าเกิดจะรีวิวขานะครับขอขยับกล้องลงมานิดนึงในส่วนของขาเนี่ยต้นขาเนี่ยนี่นะครับขาจะไม่ตกแน่นอนถ้าเป็นของบันไดแข็งแรงแน่นอนหายห่วงเลยนี่นะครับยกมาก็ไม่มีตกครับขาไม่มีตกเลยนะครับก็ยกมาได้สูงประมาณนี้อันนี้ผมยกสุดแล้วนะส่วนตรงนี้ก็เป็นดับเบิลจอยเช่นเคยนะครับก็เป็นจุดขยับสามารถนี่เป็น2จุดอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมขอขยับให้มันคุกเข่านี่ประมาณนี้นะครับจุดขยับแอคชั่นเนี่ยเท่เลยตัวนี้ส่วนข้อเท้านะครับข้อเท้าก็จะเป็นลักษณะของการขยับขึ้นลงได้นี่นะนี่เงยปลายเท้าแล้วก็คว่ำลงก็ได้นะครับแล้วก็ขยับได้อิสระก็จะขยับไปทั้งแผงเลยชุดนี้ก็จะเป็นชุดพูดง่ายๆก็คือหลังเอ็นร้อยหวายนะครับก็ขยับได้นะครับก็แล้วแต่เราจะแอคชั่นนะให้มันเท่ๆดูเท่ๆหน่อยตัวนี้นะครับก็แอคชั่นได้สวยงามนี่เลยอ่ะมารีวิวส่วนปีกด้านหลังเลยในส่วนของปีกนะครับปีกตรงนี้ก็จะเป็นแกนนะครับก็ถามว่ามันก็เริ่มมีตกแล้วล่ะเพราะว่ามันหนักนะครับก็จะขยับได้คือเราจะให้มันแอคชั่นประมาณไหนอ่ะที่ตัวอย่างบอกว่าเอาปีกมาเป็นเกราะป้องกันก็สามารถมาป้องกันแขนป้องกันหน้าอกได้นะครับตัวนี้มันสามารถกางได้เยอะเลยแล้วก็ส่วนด้านล่างเนี่ยก็สามารถกางได้นี่ประมาณนี้แต่มันก็จะไม่เหมาะเวลาเอาไปอยู่ในตู้โชว์เพราะมันกว้างมากเลยเดี๋ยวเอาไม้บรรทัดมาวัดให้ดูว่าถ้าเกิดกางแล้วกว้างจริงๆเนี่ยมันเกินฟุตนึงสังเกตเที่ยวของไม้บรรทัดมันเกิน1ฟุตนะครับนะเดี๋ยวผมลองดูว่ามันสามารถแอคชั่นแบบไหนได้นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้จับนานแล้วนะตัวนี้นี่นะครับก็กลางได้ขนาดเนี้ยคือมันสามารถให้เราแอคชั่นเท่ๆได้หลายอย่างเลยนะครับสำหรับกันดั้มวิงคือกันดั้มวิงมันเป็นซีรีส์ที่แบบก็แปลกนะผมก็ไม่เคยดูนะแต่ก็ชอบนะครับแล้วก็เก็บมาทุกตัวเลยที่เป็นกันดั้มวิงเนี่ยในลายของกันดั้มนะครับนี่ก็จะประมาณนี้อาวุธก็จะมีบีมเซเบอร์เป็นดาบเลเซอร์นั่นแหละแล้วก็ปืนคู่ตัวนี้ปืนคู่ผมก็บัดนิดหน่อยนะครับบัดนิดเดียวเพราะว่ามันเป็นสีเดียวกันเลยตัวนี้ก็ไม่ได้ทำสีอะไรแล้วก็เดินลายนิดหน่อยเดินลายเป็นสีน้ำตาลนะครับนะอ้าวไหนอาวุธมันหายไปไหนอะที่จับหายครับ ก็จะประมาณนี้นะครับกันดั้มวิงนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็ลองหาซื้อกันดูแล้วก็เป็นแต่ตัวนี้เป็นโมเก่าโมใหม่ก็ออกมาแล้วนะครับในรูปแบบของ RG เหมือนเพิ่งจะจัดจำหน่ายไปนะ RG นะครับนี่เป็นคร่าวๆของการรีวิวกันดั้มอาทิตย์ละ1ตัวนะครับซีเก้งทอยนะขาดตกบกพร่องอะไรก็ขออภัยณโอกาสนี้นะครับเนื่องจากคลิปนี้ก็รีบอัพเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวปีใหม่นะครับหลายวันเลยเดี๋ยวจะต้องทยอยอัพคลิปไว้นะครับถ้าเกิดใครถูกใจก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ซิเก้งทอยนะครับจะได้ลงคลิปใหม่ๆทุกวันนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ากดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งคอยด้วยนะครับ